ครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามมารับชมนะครับสำหรับคนที่คิดว่าช่องไม่มีสาระหรือว่าหลงเข้ามาดูแนะนำว่าออกไปหาที่อื่นดูนะครับเพราะว่าสาระในช่องน้อยนะน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาดูแล้วจะเสียเวลานะครับเอาล่ะสำหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลในด้านของอุปกรณ์นะครับเพราะว่าในคลิปนี้จะทำเรื่องการสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์สีม่วงนะครับในอีกข้างหนึ่งที่คุณพลเราสามารถใส่ได้และเปลี่ยนได้โดยในคลิปก่อนนั้นก็ไปเปิดหีบให้ดูแล้วนะครับหีบฟรีนะครับแต่คราวนี้จะเป็นการสร้างนะครับการสร้างก่อนหน้านั้นขอเก็บของรางวัลก่อนนะครับของรางวัล100ด้วยครบ100ด้วยอยากรู้ได้อะไรดูสิได้เงิน90,000ได้ทั้งกระจอกมากเลยแล้วก็อะไรต่อแล้วก็หมดนะแล้วก็ลงไปเก็บได้100ต่อโอ้โหนึกว่ามันมีของรางวัลอะไรดีๆเทพๆมันไม่มีนะของรางวัลล็อกอินครบ14วันเนี่ยได้มาเป็นม้า6ดาวนะครับไม่ถูกใจเลยก่อนที่จะว่าเรื่องการสร้างนะครับม้า6ดาวนี่มันอะไรกันไม่รู้เสียใจอย่างแรงนี่นะครับดูคำอธิบายมาแล้วมันปวดใจมากเลยนะมันเออน่าจะให้เป็นอาวุธหรือว่ากรอดนะอะไรเงี้ยนะมันให้มาแบบว่าสุ่มแรนดอมให้เราดวงแม่งสุดๆเลยได้6ดาวนี่ก็ถือว่าต่ำแล้วนะเพราะว่ามันสุ่มได้6กับ7ดาวไอ้เราก็ตีว่ายังไงกูก็ได้6ดาวแน่ๆแต่ขอเป็นอะไรที่มันปลื้มหน่อยมันใช้ให้หน่อยอ่ะเช่นดาบเอ่ยนะกรอดเอ่ยอะไรพวกนี้นะครับโอเคช่างหัวมันมาว่ากันเรื่องการสร้างนะครับมันจะมีหมวดการสร้างนะครับเมื่อเริ่มเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วถึงกำหนดหนึ่งหัวข้อในการสร้างเขาจะเปิดนะครับสังเกตที่ด้านล่างกรอบๆในทางด้านขวามือมันจะมีอุปกรณ์เหมือนกับทั้งนะครับเป็นค้อนนะครับสร้างเครื่องมืออุปกรณ์นะครับกดเข้าไปจะมีหัวข้อทั้งหมด4ช้อยนะครับผมไปแปลมาก็คร่าวๆว่าอันล่างอันแรกเนี่ยก็คือรวมวัสดุนะครับเป็นได้เป็นอะไรก็ตามแต่แล้วก็ต้องมีสกอร์สมุดซึ่งผมได้มาจากเว็บทั้งนั้นนะครับกับของรางวัลล็อกอินประจำเดือนล็อกอิน14วันทั้งนั้นเลยไม่มีเลยจากการซื้อเติมเงินไม่มีนะผมไม่ได้เติมนะครับแล้วก็หัวที่2เนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นการรวมนะครับรวมระดับดาวเดียวกันกลายเป็น2ดาวสุ่มผมเข้าใจว่างั้นนะครับฟิวชั่นฟิวเครื่องมือนะผมอ่านว่าเครื่องมือนะมันใช่หรือเปล่าฟิวนะครับหัวข้อที่3เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเหมือนกับว่าเอาอุปกรณ์หรือเครื่องอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยหรือว่ามันคิดว่าเอาอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้มาแยกส่วนนะมาแยกส่วนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ของรางวัลข้างบนนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็ว่าไปผมไม่เข้าใจอันหนึ่งดาวมามีโอกาสได้2ดาวด้วยคือผมไม่เข้าใจว่าผมเข้าใจผิดหรือเปล่านะผมเข้าใจว่างั้นนะผมเข้าใจว่าแยกส่วนส่วนอันสุดท้ายคือการใช้เขาเรียกอันนี้มันน่าจะเรียกว่าอะไรแร่มาผลิตเป็นมาสุ่มเป็นอุปกรณ์นะครับโดยหัวข้อนี้ผมจะเน้นมาที่แร่ตัวนี้เพราะว่าได้ตัวนี้ได้มาจากอีเวนต์เอ่ยได้มาจากการล็อกอินประจำวันแล้วก็ได้มาจากการเริ่ม ID ใหม่อะไรเงี้ยมันให้มาที่ผมสะสมมาก็ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวจะมาสุ่มกันดูว่ามันจะได้อะไรพวกนี้มันจะมีวันนะฮะแต่ละวันด้วยจันถึงอาทิตย์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับว่าโอกาสในการออกของแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการที่จะได้ก็ต่างกันด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะเอา1สัปดาห์คือ7วันเนี่ยมามีส่วนผสมในการเล่นอีเวนต์เล่นเควสด้วยนะครับเขาบอกว่าสุ่ม1ถึง7นะ1ถึง7นะดูจากขีดแดงๆที่เขามีข้างบนนี่นะครับแต่ก็เดาว่านะครับได้เกิน5นี่ผมก็โคตรก็ดีใจแล้วนะฮะนี่คือของที่จะสุ่มได้ทั้งหมดเขาบอกว่านะครับ
นะครับ1-7นะเว้ยแล้วก็มีด้านล่างที่ต้องใช้เหรียญทองนะเขาจะบอกว่าถ้าเราจะสุ่มเนี่ยเราไม่อยากให้อะไรออกเราก็กดเข้าไปแต่ว่ามันต้องเสียเหรียญทองซึ่งเราไม่กดเราก็ปล่อยมันตามเวรตามกรรมนะครับผมจะสุ่มทีเดียว5 ชิ้นใช้75 2รอบก็150ผมน่าจะสุ่มได้ประมาณ3รอบก็คือ15ชิ้น21 3 22 22 5โอ้โหน่าจะพอดีฮะพอดี5ชิ้นเพราะว่า7 2ก็14บวก5ก็เป็น18บวกอีก7ก็เป็น100 14 14เป็น15บวกอีก7ก็เป็นโอ้200 10 215ไม่แน่ใจตกเลขน่าจะประมาณ10 15ชิ้นน่าจะได้นะหรือไม่ก็ถ้าคิดผิดก็คือ14ชิ้นโอเคมาดูกันครับเดี๋ยวขอสุ่มดูนะครับอันนี้มันจะบอกว่ามันมีโอกาสได้อะไรนะครับถ้าด้านล่างนี้ผมไม่กดอยู่แล้วว่ามันจะให้บล็อกว่าไม่ให้ออกอะไรสมมติว่าเราอยากจะให้มันไม่ออกเกราะกับเครื่องป้องกันแล้วก็กดที่เกราะกับเครื่องป้องกันเพราะผมไปแปลมาประมาณว่าไม่ให้ออกนะครับไม่ใช่ว่าบังคับให้มันออกนะแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือสมุดเครื่องมือนะฮะเหมือนกับว่าดูว่ามีอะไรนะมาดูกันนะครับ5ชิ้นการสร้างของผลึกอันนี้จะไม่เสียอะไรเลยนะครับจะสุ่มเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าของฟรีมันมักจะได้ไม่ได้ดีอยู่แล้วนะ1-7นะโอกาสที่จะออกนะครับอันนี้คืออะไรอ๋อเราไม่ได้เลยนะครับมันโอกาสที่จะออกแต่เราต้องแบบว่าเราต้องเลือกว่าจะเอาหรือเปล่าด้วยนะบะเจ้าถ้าเราเลือกที่จะเอาเราจะต้องเสียเหรียญทองโอเคไม่เอาหุ่นนึกว่าได้เลยบ้าแล้วเอาได้เลยเนี่ยนี่ยังมาเลยแต่ว่าทำไมเสื้อมันหายไปไหนของที่เป็นเสื้อใช่ไหมผมไม่เข้าใจฮะอันนี้มาไอ้แต่เสื้อไม่มาทำไมอ่ะนี่ลองใหม่มันต้องรู้ผมไม่เข้าใจเขาบอกว่าอะไร1ชิ้นมีโอกาสที่จะหายเหรอเดี๋ยวผมขอเอาไปแปลก่อนนะเขาบอกว่าอะไรเนี่ยyou isมันต้องแปล Google นะครับขอเวลาแปลก่อนคือมันมีคำว่า1อะไรเงี้ยอาจจะมีชิ้นหนึ่งหายเหรอสุ่มเหรอคือยังไงวะคุณได้รับลองอีกครั้งหรือเพื่อขอรับการเดียวกันในตัวกองที่เหลือต่อไป คืออะไรวะเนี่ยคุณได้รับรออีกหนึ่งครั้งเพื่อขอรับรายการชั้นเดียวกันในตัวกองที่เลือกอ๋อให้เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับนี่เหมือนกับให้เราสุ่มอีกครั้งในตัวกองนี้เหรอคือมีโอกาสที่จะได้รับ4ดาวแต่ว่าสุ่มอันใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่กล้าลองคือผมไม่มีเหรียญทองที่จะลองอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อ่านออกก็คงจะหัวเราะนะเฮ้ยมึงแปลมั่วมึงแปลไม่รู้เรื่องก็อ่านออกก็ไปลองเอาเองละกันนะครับเขาบอกว่าคุณได้รับการลองอีก1ครั้งในตัวกองที่เลือกอะไรประมาณนี้นะผมเดาว่างั้นนะครับแต่ผมไม่เอานะแต่เมื่อกี้นี้ชุด3ดาวมันหายไปไหนนะครับเหมือนก็ชุดมันหายผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะเพราะอะไรผมอาจจะมั่วนะอย่าได้แคร์ผมไม่ได้คิดมากอยู่แล้วแค่มัน
อันนี้ก็มีอยู่แล้วเคยมีอันหนึ่งมีอยู่อันหนึ่งอยู่แล้วฮะช่างมันนะอันนี้หายหมดเลยอ๋อผมต้องอ๋อมันเอามันมาทุกชิ้นแล้วครับมันต้องเลือกนะครับโอเคผมไปกดคอสหนึ่งดาวมันเลยไม่มีโอเคผมโง่เองผมต้องไปที่สี่ดาวนี้ครับวันนี้จะโผล่มาเพราะว่าอันแรกมันเป็นหนึ่งดาวโอเคครับเหมือนเมื่อกี้นี้เหมือนกับว่าเขาจะให้เราสุ่มอันใหม่นะครับสุ่มอันใหม่ในดาวเดียวกันอีกหนึ่งครั้งว่าเราต้องการสุ่มใหม่ไหมเป็นดาวที่เราเรียกหนึ่งครั้งแต่ว่าต้องเสียเหรียญทองอะไรประมาณนั้นนะครับผมคิดว่ามันก็ดีนะครับจะหมดแล้วโอเคครับมาดูในหัวข้ออื่นหัวข้อการสร้างนี่เขาก็จะเป็นแค่หนึ่งดาวนะครับมันจะมีข้างบนด้วยนะครับข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะบอกนะว่าในวันนี้เนี่ยมีโอกาส 30% นะครับที่จะเป็นที่จะได้สองดาวผมก็ไม่รู้ว่ามันดีไม่ดียังไงแต่ว่าใช้ทอง 50,000 เงิน 50,000 ผมไม่สร้างแล้วกันผมก็พยายามจะเก็บเหรียญเงินเพื่อจะไปอัพขั้นแรงของขุนพลอยู่นะครับอันนี้คือการสร้างไม่ยากครับการหาอุปกรณ์พวกนี้ก็อยู่ที่อีเวนต์เควสแล้วก็ร้านค้าลองไปหาดูนะครับส่วนใหญ่ที่ผมได้มานี่ได้มาจากอีเวนต์นะครับของรางวัลล็อกอินประจำวันนะครับหัวข้อที่2ในการฟิวชั่นนี่ขอฟิวชั่นดูสิโอ้โหใช้เงิน 150,000 ไม่ไหวไม่ฟิวแล้วเอา5ดาวมี5ดาวไหมโอ้โห5ดาวฟิวใช้เงิน 900,000สมมติใช่ไหมโอเคเข้าใจถูกต้องการฟิลการรวนนี่โอเคเข้าใจถูกต้องคือ900,000เนี่ยถือว่าเยอะไหมไม่เยอะนะแต่ว่าคือตอนนี้ผมต้องการที่จะเอามันไปใช้เป็นการอัพขั้นของขุนพลเพื่อจะเอาอีเวนต์ไงนะครับแล้วเงินก็เลยไม่พอนะครับสายฟิล์มก็ต้องสะสมมานะยากมีอะไรก็ได้หลายอันด้วยถ้าเราเอาพวกนี้มันมาได้หมดเหรอสมุดอะไรประมาณนี้ก็จะบอกว่าต้องใช้เท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่มีตังค์หรือมีอุปกรณ์เยอะแต่มันเป็นกระจกกระจกก็ไปฟิวชั่นเอานะครับสำหรับอันนี้ผมน่าจะเข้าใจไม่ผิดนะมันน่าจะเป็นการแยกอันนี้ผมขอลองใช้นะอันนี้น่าจะลองได้แค่ 30,000 ขอลองสักชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเสื้ออ่อนๆนี่ต้องการ12ความเร็วอันนี้มันก็ค่าดาเมจก็ประมาณ12นะครับแต่ว่ามันจะกระจายไปลักษณะไหนชนะวันนี้โอ้อันนี้เป็นเครื่องประดับนะครับเพิ่มแม็กเลือด10นะครับกระจอกอันนี้ชุดเยอะมีชุดน้อยๆไหมชุดเยอะหมดเลยอันนี้มาลองแล้วกันมันชุดซ้ำนะครับ30,000พอลองได้โอเคสกิลร็อกด็อกสกิลร็อกด็อกมันชุดหมาชื่อมันชื่ออะไรเนี่ยด็อกชุดหนังหมาไม่รู้สิมันอาจจะแปลผิดนี่สมุดเครื่องมือไม่เกี่ยวโอเคครับผมเข้าใจถูกนะน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าทำลายชุดหรือว่าแยกชิ้นส่วนชุดเป็นอย่างอื่นสุ่มนะครับเพื่อจะได้ข้างบนนะครับคือผมอยากรู้ว่าไอ้หนึ่งดาวไอ้สองดาวนี่มันคืออะไรเนี่ยไอ้สองดาวไอ้สุ่มอันแรกสองดาวมันคืออะไรผมอยากรู้แต่กว่าผมจะรู้ผมโหมดตัวแล้วมั้งแล้วถ้าเอาเกรดสูงขึ้นมาล่ะเอาเกรดสูงล่ะอะไรมันหลายดาวเนี่ยคืออยากรู้นะอยากรู้สี่ดาวมันคืออะไรเดี๋ยวขออันนี้แม็ก50เลเวลผมคิดว่ามันเยอะไปมันไม่ดีสามก็ดีแต่ผมคิดว่ามอนเยอะไปเอาเสียดายของก็ไม่ค่อยมีเสียดาย
อันนี้แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับพวกสายเวทซึ่งเพิ่มพลังโจมตีธาตุดินธาตุลมผมไม่ค่อยมีผมไม่ค่อยใช้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยจะเวิร์กผมเลยเอาไปแยกแล้วกันมีโอกาส 10% เป็นอะไรสีดามีโอกาส 20% 30% 40% จะได้เป็นการ์ดโอ้โหเงินใช้ 70,000 บ่ะโอเคอ๋อมีโอกาสได้เป็นอาวุธอื่น3ดาวเนี่ยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น3ดาวโอเคเสี่ยงมากแล้วเนี่ยโอเคอีกรอบหนึ่งนะคงพอแล้วนะเพราะว่าหมดเงินแม็ก FP เอามาทำบ้าอะไรเออก็เอาไปเล่นเสียตังค์มากๆเลยครับไม่คุ้มเลยโอเคครับ3หัวข้อนี้คงจะพอรู้แล้วนะอันนี้250,000ไม่มีเงินอันนี้คือการสร้างแล้วก็สุ่มที่จะได้1ถึง2ดาวอันนี้พอแล้วพอเอ๊ะเมื่อกี้ผมจะทำอะไรนะหลังจะออกแล้วอ๋อผมจะไปเปิดสุ่มหีบเพราะว่าผมมีตั๋วพอละโอ้ไม่พอขาดอีก2ใบเฮ้ยอยากเปิดอะโอเคครับเรื่องการสร้างอุปกรณ์ในระบบเนี้ย3หัวข้อเนี่ยก็ผมพอเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นระบบนี้นะครับผมจะอยากรู้ว่ามันจะจนกว่าเงินมันจะหมด อันนี้เครื่องประดับสามารถใส่แล้วสุ่มไม่ใช่สุ่มสิเพิ่มทุกอย่างเลยแหละจะเพิ่มเป็นแบบเล็กๆน้อยๆ3เปอร์ทุกธาตุนะครับโอเครู้สึกว่าเงินผมจะไม่พอแล้วล่ะผม 200,000 300,000 หายหมดเลยอุตส่าห์สะสมไว้จะเอาขุนพลให้มันได้เป็นแรงค์7นะครับเป็นโจโฉแรงค์7ขึ้นเป็นแรงค์8นะครับเพราะว่าต้องการให้มันอยู่ที่แรง9ซึ่งคงต้องใช้เยอะนะครับพอแรง9แล้วมันจะได้อีเวนต์อันนี้เอาอีเวนต์แรงหายไปแล้วเหรอเอาเวรกรรมหมดอีเวนต์แรงไปแล้วชิปหายแล้วครับผมก็ชิปหายแล้วผมนึกว่าอีเวนต์แรงยังอยู่หมดแล้วคือแรงเลเวลหมดนะอีเวนต์หมดพูดไม่ถูกโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สุ่มได้นะครับคราวนี้ถ้าคนมีตังค์แล้วก็ไปเล่นเอาละกันไปสุ่มไปเปลี่ยนไปทุบไปทำลายนะครับหรือไปเสี่ยงทุบก็ไอ้ที่ว่าแยกชิ้นส่วนก็มีโอกาสที่จะได้ของเลเวลสูงขึ้นแต่ว่าโอกาสมันน้อยนะเมื่อกี้มีแยกชิ้นส่วน 3% นะก็มีโอกาสที่จะได้อะไรวะกำลังนึกอยู่มีโอกาสที่จะได้เลเวลดาวสูงกว่านะแต่ว่ามันใช้เงินทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าเงินมันหายากไหมเริ่มแรกมันยากครับแต่ว่าพอเล่นไปเรายึดเมืองทุกอย่างยึดขึ้นไปเนี่ยแล้วเราเอาแต้มมาไปล่าแต้มคนอื่นหรือไปปล้นทรัพย์คนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ยากนะผมว่ามันไม่ยากจนเกินไปนะครับพอที่จะหาได้วันหนึ่ง 3-4 ล้านนี่พอหาได้เลยนะถ้าแบบว่าตั้งใจเล่นจริงๆนะไอ้ผมชิวๆก็เลยได้ประมาณ 4-5 แสนนะครับคือแต้มพอพลังงานหมดพลังงานมันฟื้นดีครับพลังงานของหุ่นพลเนี่ย1นาทีเอ2นาทีมันฟื้น1เพราะฉะนั้นพลังงานเต็ม100เนี่ยมันก็ใช้เวลา200นาทีใช่มั้ย2นาทีฟื้น1เต็ม100ก็ใช้200นาที200นาทีเนี่ยก็เท่าไหร่เอง2ชั่วโมง60 3ชั่วโมงไม่3ชั่วโมงเกินไป2ชั่วโมง63 18โอ้โห3ชั่วโมงประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับ3ชั่วโมงมันได้180นาทีใช่แล้วเหลืออีก20นาทีประมาณ3ชั่วโมงครึ่งพลังงานเต็มถือว่าไม่ขี้เหร่นะพลังงาน100เต็มภายใน3ชั่วโมงครึ่งเนี่ยแล้วก็ถ้าเราทำขุนพลทุกตัวให้มันเลเวลสูงเนี่ยมันก็สามารถเอาขุนพลทุกตัวไปแยกกันพอไอ้ตัวนี้หมดพลังงานแล้วก็เอาไอ้ตัวอื่นไปลุยได้นะครับเพราะว่าเรามีเซตอุปกรณ์ใส่ให้เขาลุยนะครับก็ถือว่ามีให้เล่นจนหมดฐานทีเดียวนะครับไม่พอแบตเตอรี่หมายเลขกระถัดแบตเตอรี่ขนาดว่า 3-4 ชั่วโมง 5-6 ชั่วโมงนะแบตตัวนี้ก็ถือว่าอึดนะเล่นจนหมดก็ปิดชาร์จเนี่ยโอเคครับสำหรับเรื่องการสร้างอุปกรณ์ก็ถือว่าน่าจะโอเคอยู่นะครับก็หาเงินน่าดูสายฟรีก็สะสมเงินได้เยอะครับเงินเหรียญทองเหรียญเงินไอเหรียญทองนี่ก็สายฟรีคงจะพูดยากนะครับเอาไป
เอาไปอัพสกิลดีกว่านะครับสำหรับคนที่เป็นสายฟรีใช้เหรียญทองให้คุ้มค่าผมว่าคุ้มที่สุดก็คือ1เปิดแบรนด์กับอีกอันนึงก็คือเวลาตัวขุนพลที่เด่นๆดีๆของเรามันเลเวลสูงมันจะสามารถที่จะไปซื้อสกิลมาใส่ติดตัวมันได้สกิลดีๆซึ่งเป็นสกิลเด่นของแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เหรียญทองในการที่จะซื้อมาใส่นะครับโอเคครับขอบคุณเพื่อนที่ติดตามมารับชมนะครับขอบคุณมากครับ